บ้านเกิดกบประภัสราที่สุพรรณชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดใช้ชีวิตกลางนาถอดผ้าไหมมาใส่ผ้าถุงบ้านเกิดกบประภัสราอดีตนางงามวัย51ปีจังหวัดสุพรรณบุรีใครๆก็รู้จักเธอในชื่อของเซเลบสาวสวยและรวยมากสำหรับมาดามกบประภัสราคนที่กุมหัวใจและยืนเคียงข้างพรเทพเตชะไพบูลย์อดีตนักการเมืองชื่อดังถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีฐานะร่ำรวยมีกินมีใช้ไปตลอดแต่มาดามกบก็ยังขยันทำงานปลูกผักใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่เคยโอ้อวดเลยสักครั้งเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงเป็นระยะเวลานานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กบประภัสราแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาในระยะเวลานานก็ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างไม่ขาดสายโดยกบนั้นได้ประกวดนางสาวไทยในปี2529และปี2531หลังจากนั้นร่วมประกวด Miss Thailand World และได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 1988และเป็นตัวแทนสาวไทยประกวด Miss World ปี1988ที่อังกฤษและยังได้เบิกทางให้เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงล่าสุดกบได้เปิดเผยภาพขณะที่เจ้าตัวสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าจิบวายกลางทุ่งนาต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะโด่งดังแค่ไหนก็ยังใช้ชีวิตติดดินสุดๆไปส่องชีวิตเบื้องหลังของดาราสาวรุ่นใหญ่คนนี้กันที่ได้กลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะดังขนาดไหนก็ยังใช้ชีวิตติดดินอยู่กินเรียบง่าย